กมาทุกวันเต็มโรงเรียนสวยไหมคะอะไรนะคอย่นเลยสวัสดีค่ะคุณแม่ปอสันค่ะสวัสดีค่ะจริงจริงค่ะโอ้โหวันนี้เราสองคนนะคะมาทัวร์โรงเรียนกันนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยได้ฟังคุณเพื่อนของคุณแม่เนี่ยเล่าเกี่ยวกับระบบการศึกษาของที่นี่ฟังแล้วดูน่าสนใจดีค่ะวันนี้เราก็เลยทำนัดมาทัวร์กันนะคะเอาละค่ะตามคุณแม่ปอสันจริงจริงไปทัวร์โรงเรียนนี้ว่าการอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลกันเลยค่ะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะทางโรงเรียนเขาก็จะมีการดูแลในเรื่องของความสะอาดแล้วก็สุขอนามัยตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดนิดนึงค่ะโดยก่อนที่จะเข้าโรงเรียนนะคะเราก็ต้องสวมแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยแน่นอนละแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าในโรงเรียนด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะต้องทำการลงทะเบียนแล้วก็เช็คอินเพื่อแลกบัตรให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าไปดูภายในโรงเรียนนะคะตรงประตูทางเข้านะคะเขาก็จะเป็นระบบแบบคีย์การ์ดนะคะก็คือคนที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ผ่านเข้าไปในโรงเรียนเด็ดขาดเลยอันนี้ก็ปลอดภัยมากๆเลยค่ะในส่วนนี้จะเป็นบรรยากาศรอบๆของโรงเรียนนีว่านะคะก็คือจะเห็นได้ว่าพื้นที่กว้างขวางมากพื้นที่ประมาณ7ไร่นะคะกิ่งกิ้งเนี่ยชอบมากเลยเห็นสนามกว้างๆเนี่ยน้องแบบไม่อยากกลับเลยนะคะมีบอกด้วยว่าอยากจะมาทุกวันเลยนะคะสภาพแวดล้อมแบบนี้ดีมากๆเลยค่อนข้างโปร่งสบายค่ะและที่เขาให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยมากๆเนี่ยเพราะว่าโรงเรียนเขามีคอนเซ็ปต์ประมาณว่าโรงเรียนคือบ้านหลังที่2ก็คือทั้งอบอุ่นใส่ใจแล้วก็ปลอดภัยนะคะจะมีทั้งติดกล้องระบบวงจร CCTV ทั้งหลายนะคะทุกห้องเรียนแล้วก็ภายนอกอาคารอีกหลายๆจุดเลยเนาะรวมถึงมีระบบสแกนประตูทางเข้าออกทั้ง2ฝั่งนะคะเดี๋ยวต่อไปโบจันจะพาไปดูบรรยากาศการเรียนการสอนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะสักครู่เมื่อกี้นะคะโบตันได้เข้าไปดูการเรียนการสอนของเกรด1นะคะก็ที่จะเป็นการเรียนการสอนที่จะแตกต่างกันในแต่ละช่วงชั้นนะคะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศภาพให้ดูอีกทีนึงนะคะที่นี่จะเป็นโรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกันนะคะได้รับการรับรองมาตรฐานจากวาสแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการด้วยหลักๆก็คือเขาจะเน้นการปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยกล้าแสดงออกค่ะซึ่งอันนี้โบตันชอบมากเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองคือเขาเนี่ยเชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะมีความสามารถแล้วก็ทักษะความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็เลยจะพยายามเน้นให้เด็กๆเนี่ยมีอิสระทางความคิดแล้วก็กล้าที่จะคิดต่างอย่างสร้างด้วยซึ่งก็เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กยุคนี้นะคะหรือว่าศตวรรษที่21นั่นเองค่ะมาพูดถึงเรื่องของหลักสูตรแล้วก็การบรรยายกันบ้างนะคะสิ่งที่โบตันชอบของที่นี่ก็คือเขาจะใช้เทคนิคการสอนที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงวัยค่ะอย่างของเด็กเล็กแบบกิ่งๆเนี่ยนะคะที่เรามาดูในวันนี้นะคะก็จะเป็นระดับอนุบาลแล้วก็ประถมนะคะซึ่งของอนุบาลเนี่ยเขาจะใช้เทคนิคการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์หรือเรียกสั้นๆว่าเรียนรู้ผ่านทีมต่างๆนั่นเองค่ะแล้วก็เทคนิคนี้จะช่วยให้เด็กๆมองเห็นรับรู้แล้วก็เข้าใจสิ่งต่างๆอย่างเป็นธรรมชาติคือตามวัยเขานั่นแหละเกิดความสนุกสนานเวลาได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ตื่นตัวในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะมาพูดถึงหลักสูตรการเรียนการสอนของระดับประถมกันบ้างนะคะอันนี้คุณแม่สอบถามมาก็คือเขาจะมีการเน้นเรื่องของเนื้อหามากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการเน้นพัฒนาผู้เรียนแบบเป็นรายบุคคลดีจังเลยค่ะแล้วเราก็จะมีการประเมินผลการเรียนนะคะแล้วก็พัฒนาการของผู้เรียนแบบเรียลไทม์ด้วยนะคะว่าผู้เรียนเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือเปล่านะคะหรือว่ามีข้อบกพร่องส่วนไหนต้องเสริมต้องปรับยังไงนะคะแล้วก็ระดับประถมเนี่ยที่นี่เขามีสอนภาษาจีนด้วยนะคะซึ่งภาษาจีนตอนนี้คือมาแรงมากนะคะแล้วก็เป็นภาษาที่ค่อนข้างจำเป็นในอนาคตเลยค่ะค่ะเมื่อกี้นะคะโบตันแอบเดินผ่านโรงอาหารนะคะจะบอกว่าอาหารน่าทานมากเพราะเป็นบุฟเฟ่นานาชาตินะคะแล้วก็ที่นำทัวร์นะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีเจ้าหน้าที่นะคะเป็นเชฟประจำโรงเรียนเลยนะคะคืออาหารน่าทานมากอยากมาเรียนเองเลยอะทำไงดีส
ส่วนตัวนะคะโบตันคิดว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าการเดินทางเนี่ยสำคัญนะคือที่นี่เดินทางค่อนข้างสะดวกนะคะอยู่ลาดพร้าว101สามารถเข้าจากทางเลียบทางด่วนรามอินทราก็ได้หรือว่าอีกอย่างก็คือค่าเทอมเนี่ยก็คือมาค่าไม่แรงนะคะสำหรับโรงเรียนอินเตอร์แล้วก็รวมค่าใช้จ่ายทั้งปีเนี่ยโบตันสอบถามมาแล้วนะจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 ต้นๆไปจนถึงประมาณ 350,000 นะคะขึ้นอยู่กับเลเวลที่น้องจะเข้าเรียนนะคะแล้วก็ยังมีส่วนลดพี่น้องด้วยนะคะสำหรับบ้านไหนที่มีลูกหลายๆคนนะคะโดยจะลดค่าแรกเข้า 50% แล้วก็ลดค่าเทอมให้ต่อคนเพิ่มอีกด้วยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของนีว่า American International School นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามาเยี่ยมชมโรงเรียนก็สามารถทำนัดได้เลยนะคะเดี๋ยวประหลัดกับกิ๊งกิ๊งจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ท้ายคลิปนี้แล้วก็ที่แคปชั่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ประหลัดกับกิ๊งกิ๊งขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย